สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับคาบนี้นะครับจะเป็นคาบวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเนื้อหาของเราในวันนี้ก็คือสาระการเรียนรู้ศาสนาศิลธรรมจริยธรรมครับคาบนี้จะเป็นคาบที่จะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับโดยครูนะครับผู้สอนชื่อครูนัชดินมาอินแก้วโรงเรียนสามเสนวิทยาลายัยกรุงเทพมหานครนะครับ สำหรับโครงสร้างเนื้อหาในคาบเรียนนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างทั้งหมด5เรื่องย่อยด้วยกันนะครับในศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่นักเรียนจะต้องรู้ในเรื่องแรกก็คือพัฒนาการของศาสนานะครับไล่ตั้งแต่ยุคที่เป็นยุคสิงทุนะครับยุคพระเวทยุคพราหมณ์ยุคฮินดูแล้วก็หลังยุคฮินดูนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องคัมภีร์ของศาสนาซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะเป็นศาสนาที่มีคัมภีร์หลักก็คือคัมภีร์พระเวทแล้วก็จะมีคัมภีร์ย่อยอีกหลายคัมภีร์ตามมาด้วยกันนะครับ หลักธรรมสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักปรมาตามันโมกษะอาสมสีนะครับปุรุสารธรรมนะครับหรือว่าหลักธรรสิ0ประการศาส,สนาพิธีต่างๆนะครับแล้วก็การแยกนิกายออกเป็นสามนิกายหลักแต่สําหรับคาบนี้นะครับเราจะเก็บในเรื่องแรกก่อนก็คือในเรื่องของพัฒนาการของศาสนาซึ่งเราจะเจาะในยุค สินธุแล้วก็ยุคพระเวทเป็นหลักในคาบเรียนนี้สําหรับภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่จะนําเข้าสู่บทเรียนนะครับ <ing talking> เราจะเห็นว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเป็นศาสนาที่มีเทพเจ้าอยู่หลายองค์ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของการนับถือพระหุเทวานิยมนะครับของโลกด้วยกันเราก็จะเห็นว่าเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี้ยมีหลายองยค์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีการนับถือเทพเจ้าที่ต่างรูปแบบกันออกไปนะครับอาจจะนับถือเทพเจ้าองค์นี้ ประจําธรรมชาติแบบนี้พอเปลี่ยนยุคก็อาจจะเปลี่ยนให้พระเจ้าองค์นี้ไปประจําธรรมชาติอื่นๆหรือไปประจําฟังก์ชันหน้าที่อื่นตามมาอีกด้วยกันนะครับอันนั้นในคาบเรียนนี้เราก็จะมารู้ว่าพัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยในการนับถือเขาจะมีพัฒนาการออกมาเป็นยังไงนะครับดังนั้นในพัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับก็คือเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะนะตอนนี้ที่มีผู้นับถืออยู่ด้วยกันอายุของศาสนาเนี้ยก็คือ3,500ปี รเราจะเห็นว่าศาสนาเนี้ยจะเป็นศาสนานที่เก่าแก่กว่าศาสนานพุทธของเราถึง1,000ปีด้วยกันแม้ว่าจะเกิดในประเทศดินแดนเดียวกันคือประเทศอินเดียนะครับเราเคยเรียกศาสนาเนี้ยว่าสนาตนธรรมนะครับแปลว่าธรรมะที่เก่าแก่และเป็นนิรันดั้นความเชื่อของศาสนาเนี้ยก็จะมีความเชื่อในแนวคิดที่ว่าความเป็นนิรันด์ของความเชื่อที่อยู่แบบอมตะนะครับก็จะ ไม่เหมือนกับศาสนาพุทธของเรานะครับแหล่งกําเนิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเกิดที่ลุ่มแม่น้ําสินธุซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าลุ่มแม่น้ําสินธุเนี่ยเดิมเนี่ยมันคือดินแดนอินเดียแต่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการแบ่งแยกประเทศออกไปดินแดนตรงลุ่มแม่น้ําสินธุในปัจจุบันนั้นคือประเทศปากีสถานนะครับคนที่กําเนิดศาสนานี้ขึ้นมาก็คือชนชาติที่เรียกว่าอารยัน ซึ่งอารยันนี้เป็นชนชาติที่เร่ร่อนไม่ได้ประจําอยู่ที่อินเดียนะครับก็คือเร่ร่อนมาจากดินแดนใต้ทะเลสาบแคสเปียนบริเวณตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณประเทศอิรานนะครับเรียกตนเองว่าอาริยกะก็คือมาจากคาว่าอาระยะอาระยะก็คือความเจริญนะครับและศาสนาเนี้ยเป็นศาสนานที่เก่าแก่มากนั่นแปลว่าเราจึงไม่แปลกใจนะครับที่เราจะไม่พบประวัติหรือไม่พบรายชื่อไม่พบนามของ พระศาสดาใดๆนะครับและนี่อาจจะเข้าใจว่าพระพรหมพระนารายพระศิวะนี่ใช่ศาสดาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือไม่ที่เราเรียกรวมกันว่าตรีมูลตินะครับแต่จริงๆแล้วตรีมูลติเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นเทพพระเจ้าซึ่งเทพพระเจ้าก็คือเป็นวิญญาณที่มีอํานาจ แต่ศาสดานั้นต้องเป็นบุคคลที่ก่อตั้งศาสนามีประวัติความเป็นมามีหลักฐานที่พบทางประวัติศาสตร์จริงๆด้วยนะครับอน,นั้นศาสนาเนี้ยจึงไม่ปรากฏศาสดาด้วยเหตุผลที่ว่าอายุมันเก่าแก่เกินที่เราจะหาหลักฐานนั้นเจอแต่ในอนาคตเราอาจจะหาเจอก็ได้นะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการนับถือศาสนาเนี้ยมาจากความเชื่อเรื่องเทพเจ้านะครับเป็นเทพเจ้าประจําธรรมชาติ เทพเจ้าประจําท้องฟ้าเทพเจ้าประจําลมประจําแม่น้ําประจําทะเลต่างๆนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูศาสนาเมื่อผ่านไป1000ปีจากศาสนาพราหมณ์ก็พัฒนากลายเป็นศาสนาฮินดูซึ่งท่านนักเรียนจําเรื่องที่ครูกเกริ่นไปเมืเ่อกี้น่ียะอาจจะโยงได้ลิงก์ได้ว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีความเก่าแก่กว่าศาสนาพุทธเนี่ยหนึ 1, ป่ปีนั่นแปลว่าเรามีข้อสันนิษฐานว่า การที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นมีการฟื้นฟูใหม่เป็นศาสนาฮินดูจากพราหมณ์เป็นฮินดูนั้นนะครับก็อาจจะเป็นแนวคิดที่มาจากการที่มันเริ่มเสื่อมในยุคสมัยพุทธ,ธกาลนั่นเองก็มีการฟื้นฟูให้ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นั้นมันคงอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มของชนชาติอินเดียในขณะนั้นนะครับสำหรับคำถามสำคัญในคาบเรียนนี้นะครับนักเรียนจะต้องตอบให้ได้ว่าพัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูในยุคต่างๆนั้นเนี่ย ก่อให้เกิดการพัฒนาความเชื่อของศาสนาเนี้ยอย่างไรบ้างซึ่งเราก็จะมีไทม์ไลน์นะครับในการที่ไล่พัฒนาการของศาสนาเนี้ยออกเป็น5ระยะระยะแรกเราจะเรียกว่ายุคสินธุอาริยกะนะครับเป็นระยะที่ยังไม่เกิดศาสนาแต่มันเป็นการพัฒนาความเชื่อจากคน2กลุ่มนะครับเมื่อประมาณ3 0 0 0ถึง1,500ปีก่อนคริสตศักราชก็คือเก่าแก่มากนะครับต่อมายุคพระเวทนะครับยุคพระเวทก็คือเป็นยุคที่ เมื่อประมาณ1,500ปีถึง1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยจะเป็นยุคที่กำเนิดคำพีพระเวทขึ้นมาคือศาสนาเนี้ยจะมีคำพีมาก่อนการกำเนิดศาสนานะครับศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูมาเริ่มต้นจริงๆในยุคพราหมครับชื่อมันก็บอกว่าพราหมณ์ศาสนาก็คือศาสนาพราหมณ์ผู้กำเนิดศาสนาก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพราหม์นั่นเองนะครับก็กำเนิดเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชก็คือบวกไป2,500ปีก็จะเป็น3,500ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็มีการปฏิรูปศาสนาฟื้นฟูศาสนาใหม่นะครับเป็นศาสนาฮินดูแต่เราเนี่ยจะเรียกว่าศาสนาฮินดูเลยก็ได้หรือเราจะเรียกว่าศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันมาเราจะเรียกพรามหมณ์ฮินดูก็ไม่แปลกหรือเราจะเรียกว่าฮินดูก็ได้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มในเมื่อ400ปีต่อนคริสต์กาลนะครับก็คือช่วงที่ระยะที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุอยู่นั่นเอง และหลังจากนั้นก็จะเป็นยุคหลังฮินดูจริงๆแล้วในแบบเรียนที่ละเอียดเนี่ยอาจจะแยกเป็นยุคมหากาบเป็นยุคอุปนิสัาเป็นยุคที่เป็นยุคที่เป็นการแยกนิกายแล้วนะครับยุคไสวะยุคไวสนาวะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะเป็นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่2เป็นต้นมานั่นเองและเรียนจะเห็นว่าพัฒนาการของมันเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่3,500ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีพัฒนาการมาต่อเนื่องยาวนานและในแต่ละยุคก็จะมีการนับถือที่แตกต่างกันออกไป นแน่นอนเราเข้าใจกันดีว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นพระหุเทวานิยมพระหุแปลว่าหลายใช่ไหมครับเทวะก็คือเทพนิยมก็คือการนิยมนับถือเทพเจ้าหลายองค์แต่แปลกที่แค่ยุคพราหมณ์เท่านั้นที่จะมีการนับถือแบบเอกเ,อกเทวานิยมก็คือนับถือแค่พระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดพราหมณ์พรหมเห็นไหมครับก็จะเป็นเทพเจ้าสูงสุดในยุคพราหมณ์แต่วันนี้เราจะเก็บแค่2ยุคแรกก็คือสินธุอริยากาแล้วก็ เวร,เริ่มต้นที่ยุคแรกเลยนะครับยุคสินธุนก็จะเห็นว่าดินแดนที่นักเรียนเห็นตรงนี้นก็คือดินแดนที่เรียกว่าอินเดียหรือคําเรียกสมัยก่อนอาจจะเรียกว่าชมพูทวีปก็ได้หรือเราจะเรียกมันว่าอนุทวีปก็ได้ทำไมเรียกอนุทวีปเราจะเห็นว่าตอนบนของดินแดนนี้จะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยที่กั้นส่วนอื่นของทวีปเอเชียออกไปนะครับมันเป็นเหมือนรวงพึ่ง ที่หยดลงมาจากทวีปของเอเชียเป็นหลักนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกนะครับจะเป็นหน้าตาทางด้านสายมือก็คือเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าดราววเดียนนะครับดราววเดียนเ,น,เนเป็นภาษาอังกฤษเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ําสินธุซึ่งเราจะเห็นว่าุ่มแม่น้ําสินธุเนี่ยจะอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของประเทศอินเดียในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี้ยบริเวณตรงนั้นคือประเทศปากีสถานนะครับ แต่คนฝั่งขวานะครับคนฝั่งขวาก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอารียกะนะครับอาริยกะหรืออารยันจะเป็นชนพื้นเมืองที่เร่ร่อนนะครับอย่างที่เกิ่นไปมาจากบริเวณทะเลาสาบแคสเปียนนะครับดังด้านตะวันออกกลางหรือภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียนะครับปัจจุบันนคัคือประเทศอิรานนะครับกลุ่มคนดั้งเดิมอยู่มาก่อนแต่กลุ่มชนเร่ร่อนมาภายหลังนะครับ เราจึงสรุปลักษณะสําคัญเปรียบเทียบกันกลุ่มคนกลุ่มแรกเรียกว่าทราวิทหรืออนารียกะทัสยุมิลขะเรียกได้หลายชื่อมากนะครับเราก็จะเรียกกันง่ายๆและกันให้เข้าใจง่ายว่าดราวิเดียนนะครับอยู่ในยุคสินธุใช้ชื่อยุคสินธุเพราะอารยธรรมที่เขาสร้างขึ้นมาคืออารยธรรมในลุ่มแม่น้ําสินธุเป็นอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งที่สุดของโลก ประกอบอาชีพกเกษตรกตรรมซึ่งนักเรียนก็เชื่อมโยงได้ว่าเขาอยู่ลุมแม่น้าใช่ไหมพอเขาอยู่รุ่มแม่น้ำเนี่ยแน่นอนอาชีพเขาก็คือเกษตรกตรรมความเชื่อก็จะมีทั้งเป็นแบบธรรมชาตินิยมนิยมธรรมชาติแต่เขาเชื่อว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยมันมีพลังอํานาจที่ทําให้ธรรมชาตินั้นเนี่ยให้คุณให้โทษให้คุณก็คือให้ความอุดมสมบูรณ์ให้โทษก็คือให้ภัยพิบัติดังนั้นเนี่ยความเชื่อของคนดาวิเดียนตอนนั้นเนี่ยก็เลยบูชาธรรมชาติ เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์และไม่เกิดเพศภัยธรรมชาตินั่นเองก็จะบูชาเป็นโลกประุทศสี่ดินน้ำลมไฟพะยมก็คือดินพระอรุณก็คือน้ำพระวาตะก,ก็คือลมพระอาคันีิก็คือไฟเห็นไหมก็จะมีดีไซน์ความเชื่อที่เป็นเทพเจ้ากำกับธรรมชาตินั้นเข้าไปส่วนอีกความเชื่อนึงเป็นเรื่องวิญญาณน,นิยมหรืออนิมิซึมเขาเชื่อว่ามีเทพเจ้าที่ครูพูดปไปเมื่อกี้ครับให้คุณให้โทษ ก็จึงต้องนําไปสู่การบวงสวงบูชาเกิดเป็นพิธีกรรมของชาวดราวิเดียนขึ้นมานี่คือความเชื่อดั้งเดิมนะครับในยุคสินธุต่อมากลุ่มคนที่เร่ร่อนเริ่มอบพยพมาหาความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ครูพูดว่ากลุ่มคนที่เป็นอารยันเนี่ยมาจากตะวันออกกลางแน่นอนสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศตรงนั้นเนี่ยมันแห้งแล้งถูกไหมครับ แน่นอนเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้ตลอดก็จะมีการค่อยๆอ,ยอ,ยอพยพมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของตะวันออกกลางนะครับทำให้กลุ่มอารยกาเนี่ยหรือกลุ่มอารยันเนี่ยก็มาพบกับกลุ่มที่เป็นดาวิเดียนในรูปแม่น,น้ำสินธุนะครับและกลุ่มอารยันเนี่ยก็จะมีความสามารถในด้านการรบมีการบูชาเป็นธรรมชาตินิยมเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเขาจะบูชาสุริยเทพก็คือพระอาทิตย์บูชาบรรพบุรุษ นะครับที่เป็นวิญญาณนิยมแล้วก็มีการทรําพลีก็คือการวางอาหารบนพื้นดินไว้บูชาพอเราเปรียบเทียบความเชื่อเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เหมือนกันของอารยันและดาวิเดียนก็คือความเชื่อนั่นเองมีทั้งธรรมชาตินิยมมีทั้งวิญญาณน,นิยมที่เอาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าไปกํากับอยู่ในธรรมชาติมีลักษณะเป็นวิญญาณและเมื่อเขาประสบพบเจอกันมันจึงเป็นที่มาของรูปนี้นะครับ สำหรับการสอนของครูก็จะมีช่วงคำถามถามเรานะครับคำถามแรกถามว่าภาพในงานวรรณกรรมอินเดียเนี้ยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านจากยุคสินธุไปสู่ยุคอาริยกะอย่างไรเราจะเห็นว่าสินธุนั่นเองเป็นยุคความเจริญของกลุ่มราวิเดียนซึ่งถ้าเราย้อนไปเนี่ยเขาเรียกราวิเดียนว่าอนาริยกะอนาริยกะมาจากคาว่าอนาระยะแต่อาริยกะมาจากคาว่าอารยะนักเรียนคิดว่าอนาริยกะ ใครเป็นคนเรียกดาวิเดียนเรียกตนเองหรืออารยันเรียกดาวิเดียนอนารยะแปลว่าไม่เจริญนั่นแปลว่าอารยันเนี่ยจะเรียกดาวิเดียนว่าอนารยกาแต่จริงๆแล้วแท้ที่จริงอารยธรรมในลู่แม่น้ําสินธุเนี่ยก่อกําเนิดความเจริญมาจากดาวิเดียนแต่เมื่ออารยันเนี่ยอพยพมาสู่ลู่แม่น้ําสินธุเมื่อ1,750ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยก็มีการรบกับดาวิเดียนและถ้านักเรียนเชื่อมโยงอาชีพของเขา ราวิเดียนเป็นเกษตรกรในขณะที่อารยันนั้นเป็นนักรบรบกันนะนักเรียนแน่นอนอารยันต้องเป็นฝ่ายชนะและวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เขียนโดยผู้ชนะก็คืออารยันก็คือรามายณนะเราจะเห็นว่ารามายณะเนี่ยจะมีตัวแทนฝ่ายความดีคือฝ่ายพระรามใช่ไหมครับเป็นฝ่ายลิงเป็นฝ่ายขนขาวก็คือเป็นตัวแทนของอารยันแต่ในกลุ่มของทศกัณฐ์เนี่ยเป็นกลุ่มยักษ์ก็คือราวิเดียน คือมันเป็นการแฝงแนวคิดของประวัติศาสตร์เข้าไปแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชนะนั่นแปลว่าอรารยันก็จะเขียนให้ตัวเองเป็นฝ่ายธรรมะและดาวิเดียนเป็นฝ่ายอาธรรมอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะขัดแย้งกับประวัติศาสตร์แต่มันคือประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชนะด้วยเนาะและเมื่ออรารยธรรม2กลุ่มนี้มาเจอกันไม่ได้รบกันอย่างเดียวอรารยันก็ยึดพื้นที่ของดาวิเดียนแล้วก็ไล่ดาวิเดียนลงไปในบริเวณทางตอนใต้ของอินเดียที่มันเป็นเขตทะเลทราย นะครับเป็นเขตทะเลทรายแล้วก็แห้งแล้งแต่ความเชื่อเขาก็ผสมผสานกันในที่สุดยุคแรกของเราก็คือยุคสินธุและยุคอาริยะนะครับซึ่งถ้าเราสรุปได้ว่าพัฒนาการของความเชื่อก็คือเขามีความเชื่อที่เหมือนกันก็คือธรรมชาตินิยมกับวิญญาณนิยมและมาผสมผสานรูปแบบกันโดยผู้ชนะก็คืออารยันนั่นเองและต่อมาชาวอารยันก็ขยายทิ่งฐานและพัฒนาความเชื่อของตนเองเข้าสู่ยุคพระเวท ความคิดของในยุคพระเวทนั้นพัฒนากลายเป็นรูปแบบที่เป็นระบบขึ้นเป็นพระหูเทวนิยมชัดเจนมาจากวิญญาณนิยมและธรรมชาตินิยมนะครับมีการพัฒนาเทพเจ้าขึ้นมาอีกหลายองค์ด้วยกันซึ่งเทพเจ้าในหลายๆองค์นี้ไม่มีการจัดลำดับความสําคัญไม่บูชาเทพเจ้าองค์นี้มากกว่าองค์นี้ไม่มีนะครับก็จะมีสามกรุ๊ปด้วยกันก็คือเทพเจ้าแห่งสวรรค์ท้องฟ้าแล้วก็พื้นดินนะครับสวรรค์เช่นพระอินนะครับเป็น เทพแห่งสวงสวรรค์เป็นกษัตริย์แห่งสวงสวรรค์พระวิษณุนะครับตอนนั้นพระวิษณุยังไม่ใช่เทพผู้รักษานะครับท้องฟ้าก็คือภาวรุณนะครับเป็นฝนฟ้าวาตะเป็นลมพื้นดินก็คืออัคนีนะครับก็คือไฟส่วนพยมก็คือพื้นดินนะครับเทพเจ้าแห่งความตายยมยมมาทูดยมมาบาเน,านี่เป็นความเชื่อที่ลิงก์กันของกับพุทธได้นะครับพัฒนาพิธีกรรมเป็นการบูชาย,ยันแทนการทำซีละ เพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานเทพเจ้าที่ให้คุณก็อาจจะเป็นการบูชาด้วยอาหารด้วยน้ำสมแต่เทพเจ้าที่ให้โทษก็อาจจะฆ่าสัตว์สังเวอย์เช่นแพะน,นะครับแล้วก็มีการอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยมาร่วมพิธีกรรมด้วยเสมอนั่นก็คือเป็นความเชื่อในเรื่องของวิญญาณนิยมเริ่มมีการแบ่งชนชั้นขึ้นจากรูปก็จะมีแค่3ามชนชั้นหลักๆที่เป็นกลุ่มของอารยันนะครับนักเรียนน่าจะเดาได้อย่างรูปแรกด้านบนก็คือพราหมนะครับแล้วก็มีกษัตริย์ แล้วก็มีแพทย์นะครับเป็นการคิดกลุ่มชนชั้นตามอาชีพนะครับพราหมณ์เป็นนักบวชกษัตริย์นักเรียนอย่าหมายความว่าเป็นคิงนะครับกษัตริย์คือผู้ที่ปกครองและป้องกันบ้านเมืองก็คือเป็นนักรบด้วยเป็นทหารด้วยแพทย์ก็คือหรือเรียกว่าไวยสยะนะครับก็คือพ่อขาถามว่าตรงนี้คือวันณะหรือไม่ยังไม่ใช่วันนะนะครับยังไม่ใช่วันนะแต่เป็นพัฒนาการของการกําเนิด กลุ่มชนชั้นซึ่งมันจะเกิดวน,นะในยุคต่อไปที่เป็นยุคพรามนั่นเองและก็มีการกําเนิดคมภีพระเวทนั่นแหละเป็นที่มาของชื่อยุคนี้คือยุคพระเวทก็คือการต่อกําเนิดคัมภีพระเวทขึ้นมาและนักเรียนต้องเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่เกิดศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยด้วยซ้ํานะครับยังเป็นการกําเนิดคัมภีที่มาจากกลุ่มพราหมณ์นะครับแข่งขันกันสร้างความศรัทธากับหมู่ชาวอารยันด้วยกันโด,ยก,ดยการคิดพิธีกรรมคิดบทสวด ที่เป็นความลับในกลุ่มพราหมณ์ในกลุ่มครอบครัวตนเองและการที่จะบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็คือต้องพึ่งกลุ่มพราหมณ์นี่แหละเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมบทสวดต่างๆดังนั้นพราหมณ์ก็จะเป็นผู้ที่พัฒนาความสําคัญในสังคมอินเดียขึ้นมาเรื่อยๆและกลายเป็นกลุ่มคนที่คิดศาสนาขึ้นมาในยุคพราหมณ์ต่อไปต่อมาเนี่ยก็มีกลุ่มพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์อวุโสเนี่ยนะครับรวบรวมบทสวดในตระกลูลพราหมณ์ต่างๆกลายเป็นคำทีพระเวท ซึ่งกลุ่มพรามเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาวุโสที่กษัตริย์ก็ให้ความเคารพนับถือะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ประกอบพิธีกรรมเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าคือถ้านักเรียนเคยดูละครจากจักวงวงเนี่ยนักเรียนจะเคยเห็นกษัตริย์เนี่ยมักจะเรียกกลุ่มนี้ว่าท่านปุโรหิตก็คือกลุ่มนี้แหละนะครับเป็นความเชื่อที่มันเผยแพร่นะครับเผยแผ่มาในดินแดนเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้แล้วก็หลอมรวมในความเชื่อคือมันไม่สามารถแยกได้นะครับว่านี่คือพุทธหรอ พุทธแท้หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนจะเกิดพุทธพรามณ์มันเป็นรากฐานมาก่อนในดินแดนนั้นด้วยกันนะครับแล้วก็คำพีเนี้ยถ้าเราไปดูประวัติจริงๆเราไม่สามารถที่จะไปหาแหล่งกําเนิดจริงๆว่าพราหมณกลุ่มไหนชื่ออะไรเมื่อ,อไรจึงมีการสรุปว่าคำพีเนี้ยเป็นสัรูติสัรูติแปลว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าเป็นองค์การเป็นวจ,จนะวจ,จนะแปลว่าคําพูดที่ได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าโดยตรง แล้วก็ท่องสืบต่อกันมาและมันเป็นเสารุติมันเที่ยงแท้มันเป็นอมตะมันไม่มีข้อผิดพลาดมันไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับและคำพีพระเวทในยุคแรกเราจะเรียกว่าไตรเพศไตรนะครับสามเพศมาจากคาว่าเวทคือศัพท์เดียวกันแปลว่าความรู้ความรู้สามหมวดน,นั่นก็คือรึกขเวทนะครับรึกขเวทเป็นคำพีที่เก่าแก่ที่สุด เป็นบทสวดอ้อนวอนเทพเจ้านะครับยะชุระเวทก็คือเป็นบทอธิบายนะครับวิธีการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มพราหมณ์และสามพระเวทก็คือบทขับกล่องน้ำโสมแด่พระอินทนะครับอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของคำพีพระเวทที่บันทึกไว้ในใบลานถามว่ามันมาหมดหรือยังยังครับ เพราะว่ามันยังขาดอีกหนึ่งคำพีย่อยก็คืออาถรรพ์พระเวทซึ่งมันจะมาเกิดในยุคพราหมยุคต่อไปดังนั้นคำพีพระเวทยุคแรกเราจึงเรียกมันว่าไตรเพศก็คือมันมี3ามคำพีย่อยนะครับอ่ะสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับก็เราเรียนไป2ยุคด้วยกันก็คือยุคสินธุอริยกะและยุคพระเวทนะครับดังนั้น ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนเรื่องต่อไปเนี่ยก็อยากให้นักเรียนทํากิจกรรมสั้นๆน,นะครับด้วยตนเองนะครับอยากจะให้นักเรียนลองสรุปนะครับสภาพสังคมและความเชื่อของดารวิเดียนกับอารยันนะครับในยุคสิงธุทูอาริยกว่าเขามีสภาพสังคมที่นําไปสู่การพัฒนาความเชื่อเนี่ยจุดเหมือนและจุดต่างอย่างไรด้วยแผนภาพที่นักเรียนเห็นก็คือ แผนภาพเวนนะครับแผนภาพเวนเนี่ยมันจะเป็นแผนภาพที่สามารถที่จะจัดระบบข้อมูลให้นักเรียนรู้จุดที่มันเหมือนกันและต่างกันได้นะครับนักเรียนเรียนตอนมสี่น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นแผนภาพที่ใช้จัดระบบข้อมูลเชิงปริมาณก็คือเรื่องเซตใช่ไหมครับแต่จริงๆเชิงคุณภาพเราก็สามารถเปรียบได้เช่นเดียวกันเป็นข้อความนะครับก็ก่อนจากกันวันนี้ก็อยากให้นักเรียนลองสรุปบทเรียนนะครับที่เรียนในวันนี้อันนั้นวันนี้ คุณครูขอจบเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูพัฒน,นาการของศาสนานะครับใน2ยุคแรกก็คือยุคสินธุอริยกะและยุคพราหมณ์ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ พัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับพุทธไปแล้วก็มีเรียนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบใช่ไหมจ๊ะวันนี้เรามาดูพราหมณ์ฮินดูนะที่แน่นอนว่าทาไมหนึ่งในศาสนาที่เราควรจะต้องเรียนเพราะมีอิทธิพลต่อศาสนาพุทธและก็ความเชื่อของชาวพุทธนะคะในเมืองไทยด้วยนะจ๊ะอะดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันก่อนเลยนะมีอะไรบ้างแบ่งเป็นสมัยอะไรอย่างไรเรามาดูกันนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะลูกนะดูสมัยที่1นนะคะคือสมัยอริยกานะที่เราดูพัฒนาการเนี่ยเราจะได้ดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยของศาสนา นี่เขามีการาพัฒนามาอย่างไรนะคะศาสนาฮินดูนะหรือที่เรียกชื่ออีกอย่างนึงว่าศาสนาศาสน,นาธรรมศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะจ๊ะหรือศาสนาตรงนี้ที่เขาเรียกคู่กันนะถ้าฮินดูเนี่ยเขาจะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าศาสน,นาธรรม เดี๋ยวหนูจะได้เห็นคำนี้เป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยมนั่นเองนะพัฒนาต่อมาจากศาสนาพราหมณ์เวลาที่เราเรียนเราก็เลยทำไมจ๊ะเขียนควบคู่กันนะแล้วมีขีดตรงกลางเป็นพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะเขาเรียกรวมกันนั่นเองจะระหว่างพราหมณ์กับฮินดูแต่ฮินดูทำไมอย่างที่บอกและพัฒนาการต่อมาจากศาสนาพราหมณ์สมัยอริยกะเรามาดูกันเลยเดิมเนี่ยนะย้อนไปเนี่ยนะ ศาส,สนานี้ย้อนไปสักประมาณ2,000ถึง2,500ปีนะคะ,ะช่วงประมาณพุทธศัก,การาชนะสมัยอริยกะเนี่ยชนพื้นเมืองเดิมคืออะไรนะเราต้องดูก่อนคือดราวิเดียนใช่ไหมชาวเผ่าเดิมคือชื่อว่าดราววเดียนนะหรือมิลคะนะคะหรือมิลคะนะหรือทราวิด ทราวิทบางตำราจ,จะเขียนเป็นทอทหารนะก็ให้หนูได้รู้ไว้ละกันนะคะชนพื้นเมืองเดิมเนี่ยที่เรียกได้หลายชื่อเลยแต่ส่วนมากในหน้าในหน้าตำราที่เราจะรู้จักกันก็คือดราววเดียนเนี่ยนะเขาสร้างสรรค์อาร,อรายธรรมที่เรียกว่ารุ่มแม่น้ำอรารยธรรมรุ่นแม่น้ําสินธุตัดรอเรือออกนะคะลูกนะอรารยธรรมรุ่น ลุ่มแม่น้ําสินธุนะมีอะไรอีกประเด็นถัดมาเช่าอารยันเดิมนะอยู่เอเชียกลางเราต้องมองแยกเรากําลังพูดถึงสองชาวเผ่านะพูดง่ายๆเลยสองชนอสองเชื้อชาติคือดราวิเดียนกับอะไรคะอารยันนั่นเองอฉะนั้นไฮไลท์ไว้หน่อยเราจะได้ไม่หลงประเด็นนะว่าเรากาลังดูอะไรชนพื้นเมืองเดิมเรียกว่าดราวิเดียนหรือมิละขะหรือว่าทราวิดส่วนอีกชาวหนึ่งก็คืออารยันนะก่อนที่เขาจะมาอยู่รวมปนไปกับดราวิเดียนเนี่ยเดิมเนี่ยเขาอยู่เอเชียกลางนะคะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งของพี่เป็น ชาวอรารยันเนี่ยก็ได้อพยพนะไม่ใช่ว่าชาวอรารยันทุกคนนะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยอพยพมานะอพยพมาอยู่ที่ไหนอพยพเข้ามาตั้งถินฐานอยู่ในชมพูทวีปนะจ๊ะอ่าแล้วก็ทําสงครามพอเข้ามาอยู่แน่นอนว่าเราเข้ามาเราไม่ใช่ชาวอรารยันเข้ามาไม่ใช่ชนชาติพื้นเมือง เดิมนะแล้วก็ไม่ใช่คนกลุ่มแรกแน่นอนก็ต้องทําสงครามนะคะกับชนพื้นเมืองเดิมซึ่งก็คือชาวดราวิเดียนนั่นเองนะแล้วก็ขับไล่นะคะคนดราวิเดียนเนี่ยไล่ลงไปทางตอนใต้นะส่วนบางคนดราวิเดียนที่ต้องอยู่อาศัยและคิดจะตั้งหลักปักฐานไม่อยากจะย้ายไปสุดท้ายกลายมาเป็นทาสนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่าแบบว่าสรุปความนะแบบพอสังเขปนะจ๊ะ่าดูต่อนนะ อย่างที่บอกว่าชาวอารยันเนี่ยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นตรงนี้และพื้นตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปตัวเองทําสงครามกับชนพื้นเมืองเดิมขับไล่เขาออกไปพอมีการขับไล่คนอื่นออกไปเราแล้วเราก็ทําไมคะยังมีคนดาวิเดียนเดิมที่ยังอยู่อาศัยอยู่บวกกับตัวเองก็มีประเพณีของตนดั้งเดิมที่ติดตัวมาของชาวอารยันใช่ไหมก็ดังนั้นจึงเป็นอะไรคะมีการผสมผสานความเชื่อฉะนั้นหนูใส่เพราะฉะนั้นเครื่องหมายนี้ไว้หน่อยเราอ่านอะไรแต่ละช่วงที่เขาเป็นบูลเลตพอยต์เนี่ยตัวกลมๆเนี่ยเขาเรีย คือเป็นประเด็นสําคัญแล้วแน่นอนว่าเราต้องดูว่าแต่และช่วงบรรทัดเนี่ยเชื่อมกันอย่างไรในเนื้อหาและความคิดชาวพื้นเมืองเดิมดราวิเดียนมา,มานะกับชาวอารยานัน เมื่อเขามาอยู่ร่วมกันต้องมีการผสมผสานซึ่งความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนนะคะบวกกับผสมไปกับของชาวดราวิเดียนนั่นเองเรามาดูความเชื่อดั้งเดิมของใครก่อนเป็นอันดับแรกของชาวอารยันนะชาวอารยันในมีความเชื่ออย่างไรได้บ้างอ,อย่างไรบ้างเรามาดูคนเหล่านี้เขาเชื่อในอำนาจนะเชื่อในความน่ากลัวของธรรมชาติอันนี้จุดคือจุดเหมือนกันกับอะไรคะดราวิเดียนนะั้นในเรื่องของความน่ากลัวของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติอันนี้จำไม่ต้องจําเลยก็ได้นะถ้าเรา มองมันเป็นเหตุเป็นผลทําไมชาวอรารยันกับชาวดราวิเดียนถึงเชื่อสิ่งเดียวกันละ่ะในเรื่องของอํานาจและความน่ากลัวของธรรมชาติและอํานาจของอะไรก็คืออํานาจของธรรมชาติโดยที่ทั้งสอง าชาวเผ่าเนี่ยต่างมองว่าอุยเหตุการณ์ที่เกิดอะไรรลูกฝนตกฟ้าร้องนะพายุนะคะหรือการทําไร่เกษตรเอ,อท่ทำไร่ทํานาทําการเกรษตรกรรมแล้วเนี่ยไม่ได้ผลผลิตที่ทําไมจ้าที่ดีนะหรือบางทีพืชก็ทําไมล้มตายกันไปหมดนะเกิดโรคระบาดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรหรอเพราะเขาไม่เข้าใจ คนไม่เข้าใจก็เกิดความกลัวนะพอเกิดความกลัวปุ๊บแล้วไม่เข้าใจปรากฏการธรรมชาติสิ่งที่เป็นไปด้วยเหตุและผลเนี่ยก็กลายเป็นอะไรคะก็เลยต้องเริ่มหาที่พึ่งทางจิตใจพอหาที่พึ่งทางจิตใจในเมื่อไม่รู้ใช่ไหมว่าโอ๊ยทําไมนะพระอาทิตย์ถึงมีแสงทําไมตรงนี้ถึงมี ทำไมบริเวณตรงนี้ถึงมีฝนตกทําไมตรงนี้ถึงมีฟ้าผ่าทําไมถึงมีเหตุการณ์น้ําท่วมก็เริ่มทําไมจะบูชาเนะบูชาเหล่าเทพเจ้าที่โดยอิงตามธรรมชาติเนี่ยแหละนะคะอิงตามธรรมชาติก็จะเป็นเทพเจ้าที่ที่ว่าเราจะดูกันเดี๋ยวเราจะได้เลื่อนลงมาในหน้าถัดไปจะได้ดูกันว่าอิงตามธรรมชาติในหมายถึงอย่างไรนะอแต่เราดูกันก่อนนะคะว่าเพราะความกลัวของเขาเนี่ยแหละเขาถึงทําไมลูกเริ่มบูชานะอะดราวิเดนเนี่ยบ,บูชาอะไรดินน้ําลมไฟนี่ไงคือส่วนที่บอกว่าอะไรจะลูกดูอิงตามธรรมชาต ชาติเลยเพราะว่าดินเขาต้องทําการเกษตรอยู่อาศัยใช่ไหมน้ำละ่ะดื่มกินเอาไว้ใช้สอยเนาะลมละมีมีผลต่ออะไรคะการเดินเรือการเดินทางใช่ไหมแล้วก็แน่นอนถึงเรื่องการเกษตรด้วยไฟนะคะเอาทำไมาอยู่ๆมีไฟป่าอย่างเนี้ไม่เข้าใจแหละนะสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเกิดมาเป็นอะไร ดินน้ำลมไฟคนดราวิดียนก็เลยถึงต้องทำไมคะบูชาเทพเจ้านะ,ะดินน้ำลมไฟที่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟเนี่ยแหละแล้วเขาก็เชื่อคนดราวิดีนเนี่ยเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยประทับอยู่บนภูเขาพระสุเมน,นะคะส่วนชาวอารยันละนับถืออะไร อรารยันเนี่ยนะจะนับถือธรรมชาตินะอรารยันนับถือธรรมชาติในแง่ไหนบ้างเรามาดูซิเขาเชื่อว่าพระอินนะคะเป็นเทพผู้สร้างโลกนะเชื่อว่าโลกเราไม่ได้อยู่ๆก็มีเกิดมาโดยไม่มีเหตุเขาเชื่อว่าเป็นเทพ,พเจ้าเป็นผู้สร้างนะเทพสาวิตรีนะเป็นเทพแห่งความร้อนกับเทพแห่ง แสงสว่างนั่นเองฉะนั้นเวลาที่จะบูชาอะไรที่เกี่ยวกวับความร้อนแสงสว่างแน่นอนชาวอารยันก็เชื่อว่าตนบูชาให้กับเทพที่ชื่อสาวิตรีนะคะต่อมาเทพวรุณวรุณนี้นึกถึงอะไรการเกษตรเลยนะถือว่าเป็นอะไรคะให้ความเย็นแนะความชุ่มชื้นนั่นเองนะแล้วก็เชื่อว่าเทพวรุณเนี่ยเป็นผู้ ควบคุมระเบียบนะคะของจัก,กรวาลน,นะจ๊ะดูต่อละส่วนถัดมาและรวมทําอะไรอีกเทพอรุณนะนอกจากเรื่องการเกษตรความชุ่มชื้นความเย็นแล้วคุมระเบียบจัก,กรวาลยังตรวจตราดูแลความประพฤติของมนุษย์ไงว่าเป็นคนประพฤติชอบประพฤติดีหรือเปล่านะคะเนี่ยแหละก็เป็นหนึ่งในความเชื่อของคนโบราณฉะนั้นว่ารุ่นเนี่ยแปลว่าอะไรจริงว่ารุณบางทีเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระพิรุณนะ แปลว่าอะไรละเทพบรุนหรือพระพระพิรุณเนี่ยแปลว่าเป็นเทวดาแห่งฝนนั่นเองเพราะคนทําการเกษตรเนอะต้องพึ่งฝนถูกไหมจ๊ะเนอะให้มีทําไมมีฝนตกลงมานะหล่อเลี้ยงที่นาของตนเป็นตน้นเทพยมละ่ะหรืออันสุดท้ายหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทพมลตยูนะคะได้ชื่อว่าเป็นเทพผู้ทําลายชีวิตนะชีวิตของทั้งมนุษย์และของสัตว์นั่นเองนะจ๊ะดูต่อนะความเชื่อนะคะของชาวอารยัน,นยมีอะไรอีก เขานับถือวิญญาณบรรพบุรุษนะนับถือวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไงเชื่อว่าวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วจะได้กลับมาเกิดมีชีวิตใหม่นี่ก็เป็นจุดอะไรคะจุดที่เหมือนกันกับศาสนาพุทธถูกไหมอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยทำไมลูกพระพุทธเจ้าท่านก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรามองย้อนไปทําไมท่านก็ได้ศึกษาศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในโลกนะก่อนที่จะมีคําว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็ได้ศึกษานะในเรื่องของเกี่ยวที่เกี่ยวในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพราหมณ์ฮินดูด้วยนี่ออนนนวนบางงเรื่อ ทำไมจะมีข้อมูลที่ทําไมคะตรงกันนั่นเองอย่าลืมในส่วนเรียนศาสนาเปรียบเทียบที่เรียนไปนะอ่ะดูต่อนะคะบูชาไฟอารยันมีการบูชาไฟนะอันนี้เป็นความเชื่อแบบผสมผสานกับความเชื่อเติมนะเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้เอกความเชื่อผสานกับความเชื่อของชนพื้นเมืองเดิมนั่นก็คือดราวิเดียนนะที่นับถือโลกกาธาตุทั้ง4นะโลกกาธาตุสก็คือ,อไหดินน้ําลมไฟจําได้นะต่อคะลูก มีอะไรอีกเขาทําพิธีบูชายันนะชาวดราวิเออชาวอารยันทําพิธีบูชายันมีการบูชายันอะไรก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยนะหรือสิ่งอื่นๆนโยนเข้าไปในกองไฟเชื่อว่าควันไฟที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนอะไรลูก ควันไฟเนี่ยนะเขาเปรียบว่าควันจริงๆนะถ้าให้เปะค,คือควันนะเอ่อควันเนี่ยคือสิ่งที่ทําไมเป็นสื่อกลางหรือเป็นทูตนะที่นําความตรงเนี้ยความประสงค์ของเราที่เราอาจจะวิงวอนร้องขอหรืออธิษฐานเอ่อตรงเนี้ยแหละเป็นสื่อกลางเพื่อไปอะไรคะทูลต่อเทพเจ้านะเอาใจเทพเจ้าด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตก็คือการเอาใจโดยนี่ไงเอาเนื้อสัตว์หรือว่าสิ่งของอื่นใดยโยนเข้าไปในกองไฟนะคะเพื่อป้องกันนะขอแล้วก็วิงวอนนะคนชาวอรารยันก็ วิงวอนขอให้ทําไมลูกให้ชีวิตทําไมก็มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เนอะ,อะมีอายุยืนนานมีอายุไขที่ทาไมคะค่อนข้างยาวเพราะว่าคนสมัยก่อนด้วยความที่ทาไมลูกต้องมองสิว่าท่อนนี้เห็นว่าอะไรทาไมต้องเอาใจเทพเจ้าเพราะรู้ไงว่าตัวเองทําไมคะลูกอายุไขของคนในยุคนั้น สั้นมากถูกไหมเนื่องจากว่าอะไรล่ะอาหารก็ไม่พร้อมยารักษาโรคก็อ่อนด้อยใช่ไหมในเรื่องวิชาการหรือว่าวิวัฒนาการยังไม่มีมากนะักฉะนั้นก็ทําไมคะโอกาสตายสูงเนาะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยทำไมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสถิติพอเป็นแบบนี้ผู้คนก็วิงวอนร้องขอให้ตัวเองทําไมมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะนอกจากร่างกายทําไมคะอาจจะถูกมีเหตุเพศภัยมาใช่ไหมไหนจะเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นได้นะหรือจากการฆ่ากาัน ระหว่างหมู่มนุษย์ด้วยกันเองไงฉั้นเขาก็ต้องวิงวอนหาเทพเจ้าเป็นที่พึ่งรวมถึงทรัพย์สินของตัวเองนะว่าขอให้เทพเจ้าช่วยปกป้องนะเพราะว่าสมัยก่อนทำไมอย่างที่บอกความปลอดภัยในชีวิตไม่ได้เท่ากับสมัยนี้พอทําไมคะลูกสมมุติว่าคุณ คุณสามีพ่อบ้านจะต้องออกไปทำไมเป็นคนออกไปทามาหากินหรือว่าออกไปล่าสัตว์อยู่บางทีไม่ได้กลับมาใช่ไหมพอตัวเองไม่ได้กลับมาอาจจะเสียชีวิตระหว่างทางบ้างหรือเสียชีวิตระหว่างล่าสัตว์บ้างเป็นต้นเขาทําไมลูกทิ้งลูกทิ้งเมียหรือภรรยาเนี่ยอยู่ที่บ้านซึ่งจริงๆแล้วคนในสมัยโน้นก็ทําไมลูกก็มองอีกนะว่าผู้หญิงหรือว่าทรัพย์สินทําไมคะเป็นของอะไรลูก เป็นเป็นของของผู้ชายใช่ไหมในเมื่อตัวผู้ชายไม่อยู่แล้วตัวสามีไม่อยู่ก็กลายเป็นต้องไปตกเป็นของคนอื่นไงก็ตัวเองก็มีความเป็นห่วงนะว่าเกิดเป็นอะไรไปตายขึ้นมา <c oughs> คนในครอบครัวจะอยู่อย่างไรหรือทรัพย์สินของตนจะได้รับการรักษาไว้หรือไม่นะคะ,ะตรงนี้ก็เลยถึงต้องมีการทําพิธีบูชายันแนะตามความเชื่อของเขานะคะคดูต่อนนะลูกนะเลื่อนลงมาเป็นสมัยพระเวทนะคะคสมัยพระเวทตรงนี้ทวนนิดนึงก่อนที่เราจะไปดูสมัยพระเวทนะหนูดูทวนหัวข้อว่าอะไรพัฒนาการของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพัฒนาการหมายถึงที่มาที่ไปเราแบ่งเป็นง่ายๆเหมือนเรานึกถึง a c e b o o k นะ่ะพัฒนาการคือไทม์ไลน์เรามาย้อนดูประวัติศาสตร์ว่าในแต่ละช่วงในเขาเรียนรู้ เขามีเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างสมัยอาริยกะไปแล้วเป็นที่หนึ่งถูกไหมลูกนะเข้าสู่ช่วงถัดมาที่จะเรียกเป็นสมัยที่สองที่เรียกว่าสมัยพระเวทนะคะสมัยพระเวทนะอย่างที่บอกว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดในอินเดียก่อนพระพุทธศาสนาถูกไหมลูกเนอะเกิดก่อนพระพุทธศาสนาเนี่ยประมาณพันปีนะเป็นศาสนาดั้งเดิมของชาวอะไรคะชาวอรยันผสมกับการบูชาธรรมชาติของพวกร ทราวิกหรือว่าดราวิเดียนนั่นเองนะแล้วผสมผสานเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมานะจ๊ะว,วิวัฒนาการตรงนี้ที่เรามาอยู่ยดูกันเนี่ยนะคือสมัยที่สองที่เรียกว่าสมัยพระเวทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยพระเวทเนี่ย <c oughs> ถ้าวันหนึ่งหนูโตขึ้นมาแล,ล้วหนูเรียนลึกขึ้นไปอีกเนี่ยอาจจะนะอันนี้พี่เบียร์บอกเป็น disclaimer ไว้ก่อนว่าอาจจะมีลงลึกได้ในการแบ่งสมัยแตกต่างกันออกไปนะ <c oughs> แล้วแต่มุมมองว่าเราวิเคราะห์ประเด็นหัวข้อที่เราจะทาอย่างสมมตินักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยเขาหรือว่านักประวัติศาสตร์เขาจะมองเลยว่าเอ๊ะฉันจะต้องเขียนประเด็นไหนเรื่องอะไรฉะนั้นเวลาที่เขาตั้งแบ่งยุคเป็นสมัยเนี่ยจะต่างกันก็ได้นะแต่นี้เราเอาตามชีตเพื่อทําข้อสอบนะคะสมัยพระเวทนะมีการทําไมลูกตรงกับอะไรก่อนละกันช่วงประมาณ800นะ8ป0ถึง300ปีก่อนพุทธศักราชนะคะนี่โดยประมาณนะอย่าลืมว่าเวลามีการเปลี่ยนแปลงได้นะขึ้นอยู่กับหลักฐานของนักวิชาการที่เราอ้างอิงมา นะสมัยพระเวทเนี่ยมีการนับถือเทพเจ้า3กลุ่มนะสกลุ่มใหญ่ก็คือเทพเจ้าบนพื้นโลกนะคะอ่าแล้วเรามาดูซิมีอะไรบ้างนะมีเทพเจ้าบนพื้นโลกเทพเจ้าบนอากาศแล้วก็เทพเจ้าบนอะไรคะสวรรค์นะอ่านนี่ไงถึงบอกว่าอะไรคะเป็นเทพเจ้า3ามกลุ่มอ่านชีตแล้วก็แปลชีตเนอะอ่าสมกลุ่มตรงนี้คือสวรรค์ท้องฟ้าพื้นดินก็คือบนโลกนั่นเองนะสวรรค์ก็คือบนอากาศนะส่วนอะไรคะลูกใส่ไว้หน่อยแปลความ อ่านแล้วก็แปลความไปด้วยจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเอาโทษเถอันนี้ต้องบนสวรรค์สวรรค์นี่ก็เป็นสวรรค์ลูกเออเทพเจ้าบนสวรรค์ส่วนท้องฟ้าเป็นอากาศนะ,อ,ะอันนี้เป็นเทพบนอากาศส่วนพื้นดินพื้นดินก็เป็นบนโลกนั่นเองนะ,ะคำว่าบนสวรรค์นะกบูชาอะไรคะดวงอาทิตย์ดวงจนงันทร์ไง ส่วนท้องฟ้าล่ะวะรุณวรุณเรารู้คำศัพท์นี้แลเห็นไหมอย่าบางทีถ้าหนูอ่านแค่เทพเจ้าวารุณวรุณท่องไปอย่างเงี้ยเราลืมลูกหนูต้องแปลคํานี่รอ,อกไหมพออ่านปุ๊บแล้วก็แปลคําเพื่อเรารู้ความหมายที่แท้จริงจะอยู่กับเรานานไงอย่างที่บอกวรุณคืออะไรลูกเกี่ยวกับเรื่องของอไรคะฝนใช่ไหมวายุก็เกี่ยวกับเรื่องของอไรคะลมเนะอะเอออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของฝนกับลมนั่นเองนะเป็นท้องฟ้านะจ๊ะเห็นไหมกระบอากาศ ส่วนพื้นดินก็ธรณีนะกับอะไรคะอัคคณีนั่นเองนะจ๊ะอะดูต่อทวนกันอีกนิดนึงด้านบนนับถือของสมัยพระเวทเนี่ยนะมีการนับถืออะไรคะลูกเทพ,พเจ้าหลายองค์หลายองค์งงเราเรียนคํานี้ไปแล้วคือเรียกว่าแบบไหนพระหุเทวนิยมนั่นเองคําว่าพระหุนี่คือมากกว่าหนึ่งเนะ้ะหลากหลายนะคะและองค์เทพที่ใหญ่ที่สุดก็ความเชื่อก็คือใครคะพระอินนะเชื่อว่าเป็นพระอินเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดเลยนะอะดูต่อคะ่ะลูก มีอะไรอีกในช่วงของสมัยนี้นะคะสมัยพระเวทมีอะไรพิธีบูชาเทพเจ้าเปลี่ยนจากการพลีเนาะออบูชายันด้วยสิ่งมีชีวิตเป็นอะไรคะมีการถวายน้ำโสมนะเออปลี่ยนก็คือมีการอะไรบ้างบูชาออมีการบูชายันด้วยสิ่งมีชีวิตแล้วก็มาถวายน้ำโสมนะคะเครื่องดื่มนมเนยนะซึ่งยังเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ถึงปัจจุบันอย่างถ้าหนูลองไปวัดแขกแถวศรีลมหนูจะเห็นเขาจะมีการบูชาอะไรคะอย่างนมนมคล้ายๆนมนมเปรี้ยวอย่างเนี้ยลูกเนาะบูชาพระพิ คเนตเป็นต้นนะหรือบางคนก็บูชาพระแม่อุมาทวีวีหรือบางคนก็บูชาเหล่าเทพทั้งหลายของอินดูก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเนาะมีบทสวดขับกล่อมด้วยนะคะแก่นะลูกนะเป็นดอเด็กมีบทสวดขับกล่อมนะคะส่วนพราหมเนี่ยก็เชื่อว่าอะไรคนนะคะคนเขาเชื่อว่า พราหมณ์เนี่ยทำไมลูกเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับเทพ,พเจ้าได้ฉะนั้นฐานะของเขาทําไมลูกค่อนข้างสูงนะนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่วันพอในภายหลังที่มีคําว่าอะไรเกิดระบบชั้นวันนะเขาถึงทําไมเป็นวันนะที่ทาไมสูงที่สุดนั่นเองนะฐานะสูงเนาะ,ะพราหมณ์สื่อสารกับเทพ,พเจ้าได้เรามาดูต่อถัดมาเกิดคำพีพระเวทคำพีนี้มีแบ่งเป็นอะไรบ้างดูฤกเวทยชูระเวทสามเวทและอาถรรพเวทนะคะดูต่อ ปลายยุคนะเกิดอะไรในช่วงของอันนี้เรื่องคือสมัยอะไรจะที่เรายังอยู่กันตรงนี้คือสมัยของอะไรคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะสมัยที่มีคัมภีร์พระเวทหรือสมัยพระเวทเนี่ยปลายยุคเนี่ยจะมีการนับถือเทพ,พเจ้าองค์เดียวตอนต้นแรกเนยนับถือหลายองค์ถูกไหมตอนอที่เรียกว่าพระหุเทวานิยม ปลายยุคนับถือเทพเจ้าองค์เดียวพอองค์เดียวปุ๊บก็เลยนึกถึงอะไรคะเอกเนาอเอกเนาะนึกถึงไม่เอกก็ได้เวลาการจำนะเป็นเลขเหมือนเลขหนึ่งไงเทพเจ้าองค์เดียวนะคะมีใครล่ะก็พระพรมอตัดหน่อยพิมพ์ซ้ําพระพรมนะคะเชื่อว่าเป็นอะไรพระผู้สร้างนะเกิดอะไรคะในปลายยุคนี้แหละที่เกิดอะไรลูกระบบวันนะนะคะเกิดระบบวันนะนะพราหมณ์ได้รับความ ความเคารพนับถืออย่างมากแน่นอนเลยเพราะอะไรเชื่อว่าเป็นสื่อกลางไงถูกไหมสื่อสารกับเทพเจ้าได้ ถึงได้บอกว่าฐานะเขาถึงทําไมลูกกลายเป็นสูงกว่ากษัตริย์นี่ไงก็เพราะสื่อสารกับเทพเจ้าได้ก็ต้องเหนือกว่าใช่ไหมและอะไรคะและบวกกับการที่พรามเนี่ยเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนะเขาสื่อสารได้กับพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไงคนก็เลยยิ่งทําไมพอมองปุ๊บหนูต้องนึกที่ว่านึกซิว่าคนนี้เป็นคนนําคนสวดแม้กระทั่งพระมาหากษัตริย์มาอยู่ในพิธีทางศาสนาก็ต้องสวดตามพราหมณ์นึกออกไหมฉะนั้นพราหมณ์พอเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมบอกอ่พระ พระมหากษัตริย์ทําการนี้ตามนี้นะพิธีรีตองเป็นแบบนี้ทําไมนี่คือมันก็สร้างเสริมความอะไรคะลูกลำดับความสําคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเหตุนี้พราหมณ์ถึงอยู่เหนือสุดเลยเนาะในกรอบของปิระมิดที่เราเรียนไปคือหมายถึงอยู่บนสุดนั่นเองในวันนะน,นะคะอ่ะดูต่อแล้วก็เลยเข้ามาสู่ช่วงที่เรียกว่าเป็นอะไรสมัยพราหมณ์นะสมัยพราหมณ์ต่อมาสมัยอน,นิพิมซตัดออกหน่อยอันหนึ่งอัน เหลืออะไรค่ะลูกคําว่าสมัยถัดมาสมัยมหากาบนะสมัยมหากาบเนี่ยคือเป็นสมัยที่มีอะไรบ้างเรามาดูซิเกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรเอ่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดมหากาบในเมื่อมหากาบใช่ไหมชื่อนี้โดยตรงเลยมหากาบรามายณนะเนอะรามายณนะนะจ๊ะรามายณนะตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรมีการต่อสู้คดีความที่มาที่ไปในเรื่องเป็นการพูดถึงเรื่องราวความดีสู้กับอะไร versus จาคานี้ได้ไหมคืออะไรที่มันตรงกันข้ามนะเนอะ ความดีต่อความชั่วคือตรงกันข้ามกันไงความดีนะเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วต่อสู้ระหว่าง ความดีกับความชั่วนะคะเขาก็มองว่าอะไรแล้วแน่นอนคนเขียนต้องเป็นชาวอะไรคงไม่ใช่ดราเวเดียนถูกไหมเราเห็นแค่นี้เราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาและภาษาเขียนมาแบบนี้อรารยันเนี่ยบอกว่าเป็นความดีแทนความดีสะท้อนเดาได้เลยลูกว่าอะไรคนแต่งเนี่ยต้องเป็นอะไรน่าจะเป็นอรารยันนะส่วนความชั่วก็มองว่าเป็นดราววเดียนนะคะอันนี้เกิดมาหากับรามยานะนะตัดด้วยเนาะรอเรือนะคะ กามหากาพยรามยณนะก็พัฒนาเป็นต้นอะไรคะเป็นต้นแบบมหากาพนี้นะเป็นต้นแบบของอะไรคะลูกรามเกียรติ์ไงยอ่าวันคดีที่ชื่อว่ารามเกียรติ์และมหาภารตายุทธ์นะคะใส่หน่อยเร็ว พูดถึงอะไรการทำหน้าที่นั่นเองนะดูต่อมีอะไรอีกในสมัยมหากราบที่น่าสนใจนะคะเกิดพระตรีมูลตินะพระตรีมูลตินะจ๊ะหรือว่าเรียกกันว่าอะไรบ้างเรามาดูซิมีเนื้อหาอะไรพระตรีมูลตินะมีพระผู้รักษาคืออะไรพระนารายณ์นะเทพแห่งภูเขานะพระศิวะนะเป็นอะไรลูกพระศิวะเป็นพระผู้ทำลายนะเป็นเทพแห่งทะเลอ่าแล้วก็พระพรหมเป็นอะไรเทพแห่งความการสร้างเนื้อพระผู้สร้าง ถ้าเราได้จำไปเป็นสีๆหนูจะได้มองเห็นไงแยกสีกันไปเดี๋ยวตรงนี้หนูจะได้รู้ว่านี่อ๋ออันนี้นะคือพระนีนะหน้าที่ท่านหรือความเชื่อว่าท่านทำอะไรนะคะเป็นเทพของอะไรในด้านไหนอันนี้เรียกว่าไหลพระตรีมูรตินั่นเองตรีคือสามถูกไหมตรีไตรเนี่ยคือสามนะอ่าพระนารายณ์พระศิวะแล้วก็อะไรลูกพระพรมไม่ลืมนะอันนี้ พระนารายพระศิวะแล้วก็พระพรมนะคะอ่ะดูต่อสิคะลูกถัดลงมาสมัยอะไรจ๊ะสมัยฮินดูสมัยฮินดูเนี่ยนะคืออะไรบ้างเกิดอะไรขึ้น าศาสนาพุทธและาศาสนาเชนนะจ๊ะาศาสนาพุทธและาศาสนาเชนนะ,ะมีอะไรพราหมเนี่ยเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการปฏิรูปาศาสนานะจ๊ะ,ะพราหมณ์ก็เลยแปลมาเป็นอะไรคะลูกที่ถึงบอกว่ามีการอะไรพอเกิดคําว่าฮินดูมาในภายหลังพราหมใช่ไหมเกิดครับเกิดศาสนาที่เรียกว่าฮินดูภายหลังพราหมเนอะตรงนี้พราหมณ์ก็มาเป็นฮินดูเมื่อเขาอะไรจ๊ะเมื่อพราหมณ์ปฏิรูปาศาสนาพราหมณ์ก็มาเป็นฮินดูนะ,ะดูต่อถึงเวลาเขาเขียนรวมขีดนะคะดูต่อตรงนี้นิดหนึ่งเกิดหลักปรัชญาสําคัญของศาสนา ศาสนาฮินดูที่เรียกว่าะายปรัชญาโมกษะนะเกิดคำพีที่เรียกชื่อว่าอุปนิสัต์นั่นเองนะคะโลกที่พรมสร้างเนี่ยมีอายุไขยอย่างไรเรามาดูกันสิอ,อ,อายุไขเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรอายุเนี่ยคำว่าอายุเนี่ยก็คือกับนะบางคนเขาอ่านกันละปะนะถ้าไม่มีการันนะคะกับ นะตัวนี้แปลว่าอายุใช่ไหมบอกว่าอะไรโลกที่พรมสร้างเชื่อว่าพระพรมเป็นผู้สร้างโลกใช่ไหมพระพรมสร้างพระศิวะทําลายนะคะดูมาซิแบ่งเป็นอย่างไรบ้างกริต,ตยุกนี่นะคะหรือสัต,ตยุกนี่เป็นยุคแห่งศัจธรรมบริสุทธิ์นะมีอะไรอีกไตราดายุกหรือเตรตายุคนะเป็นยุคที่สัจธรรมเสื่อมนะคะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อหวังผลประโยชน์นั่นเองนะต่อลำดับถัดมาทวารัะยุกล่ะ เป็นยุคที่อะไรลูกยุคที่สัจธรรมทําไมเสื่อมมากๆเลยทีเดียวไม่สนใจแม้จะมีพระเวทนะคะและต่อมาล่ะกรียุคเป็นยุคที่ทําไมลูกยุคที่สัจธรรมเสื่อมมากที่สุดนะเป็นหนึ่งในสี่ของอะไรคะกริตรยุคนะอันนี้ก็คนก็แกลแปลว่าอะไรถึงเรียกว่ากรียุคหูมนุษย์เราทั้งหลายนี่กลายเป็นตกอยู่ในธาตุนะหรือความครอบงำของกิเลสไม่สนใจเรื่องศิลธรรมต่อไปนะ อันนี้แบ่งอนุใส่เป็นตัวเลขไว้หน่อยจะได้จำอะไรเป็นลำดับความนะคะถ้าบริสุทธ์ก็กริตยุกนะหรือสัตตยุกตรายเป็นยุคที่สัจธรรมเริ่มเสื่อมอันนี้เสื่อมมากกรียุกเสื่อมมากที่สุดก็เป็นไล่ลำดับความขึ้นมาความรุนแรงนะของความเสื่อมในเรื่องของสัจธรรมเกิดอะไรอีกเรามาดูซิ ลัทธิฮินดูหระบบนะในสมัยนี้ลัทธิฮินดู6ระบบนี่หรือที่เรียกว่า6ลรัธินะคะมีอะไรบ้างดูสิจ๊ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตทัศนะนะอ่าหนึ่งคืออะไรสังขยะนะคะคือพูดถึงอะไรมีผู้สถาปนาผู้สถาปนาเรียกว่าอะไรคะลูกดูสิลัทธิสังขยะเนี่ยเอาใส่ตัวเลขก่อนละกัน ลัทธิฮินดูอันนี้ศาสนาตรงนี้หมายถึงอะไรได้บ้างก็เป็นมันก็คือระบบทัสนะนะคะ เขาเรียกกันชื่ออย่างหนึ่งนะในนอกจากเรียกว่าเป็นสมัยฮินดูเขาก็ยังยังเรียกได้อย่างว่าเป็นยุคระบบทัสนะด้วยนะยุคระบบทัสนะทั้ง6ความเชื่อนะคะซึ่งความเชื่อตรงนี้ที่หนูจะได้ดูกันสังขยาลธิโยคละลธีนยายาละลธีวยัยเสิกะ ลทัทธิมีมังสาลทัทธิเวทานตะเนี่ยหรือเวทานตตะเนี่ยก็เป็นความเชื่อหกลทัทธิเนี่ยหรือหกระบบเนี่ยมาจากความเชื่อว่าอะไรลูกเป็นความเชื่อในทฤษฎีสังสารวัฏนั่นเองนะคะว่าต้องการจะหลุดพ้นเพื่อเข้าสู่ปฐมวิญญาณหรือที่บอกว่าเข้าไปบรรลุเป็นส่วนหนึ่งของอะไรลูกโมกกะานั่นเองนะอ่านดูสิว่าอะไรบ้างไล่ลงมาสังขยะนี่เป็นการพูดถึงอะไรคะลูกสังขยะเนี่ยเป็น พูดถึงคําว่ามีเนื้อหานะผู้สถาปนานะจ๊ะผู้สถาปนาเรียกว่าอะไรกระบินนะกระบินนะจ๊ะกระบินตรงนี้แล้วบอกว่าอะไรอีกสรรพสิ่งเกิดด้วยเหตุและผลของตัวเองนะคนลัทธิยับถือลัทธินี้จะเชื่อว่าชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยสส่วนได้แก่ปูรุษคืออาัตามันนะคะและประกิจคือดินน้ําลมไฟนะซึ่งเขาเชื่อว่าการสรุปผลเนี่ยต้องใช้อะไรคะลูกปัญญาเขาเชื่อว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้ต้องใช้ปัญญาเพื่อทําลายอะไรคะเหตุแห่ง ทุกนั่นเองนะเลื่อนต่อลงมาลทัทธิมีมังสาล่ะ,ะก็คือเชื่อว่าผู้สถาปนาคือไซมีนีนะคะทบทวนในเรื่องของลัทธินี้นะในส่วนเนื้อหาเขาก็จะมีการทบทวนพระเวทตอนต้นนะจ๊ะในเรื่องของมันตราพรหมณะแล้วก็เน้นหลักคําสอนที่สืบเนื่องจากพระเวทแก้สลับเนะจากพระเวทนะคะโดยตรงนะนี่ลัทธิมีมังสาถัดมาลทัทธิเวทานตะนะจ๊ะเป็นการพิจารณาพระเวทตอนปลายผู้สถาปนาคือเวทานตะนะ ดูต่อนะคัมภีร์มีชื่อว่าอะไรอุปบันนิสะนั่นเองนะคะดูต่อคะ่ะลูกถัดลงมาไวเสนิกะนะคะผู้สถาปนาคือท่านอะไรจะลูกกะนาฏนะมุ่งวิเคราะห์อะไรมุ่งวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะลักษณะเฉพาะนะคะที่ทำให้สิ่งหนึ่งแตกต่างจากอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะดินน้ำลมไฟอากาศกาละเทศะอาตามันและมณะนะคะ ดูต่อลูกเขาเชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือสิ่งที่นิรันด์เนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องอะไรที่คําว่ามีอยู่จริงเนะี่ยก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองเราต้องหยุดเวรกรรมแล้วก็สร้างบุญนะคะสร้างบุญแล้วก็ละเว้นบาปนะเติมไว้หน่อยเดี๋ยวไม่ใช่สร้างบุญสร้างบาปไปด้วยเราจะมาเน้นกันสร้างบาปไม่ใช่นะลูกนะละเว้นบาปนะคะสร้างบุญละเว้นบาปนะจ๊ะอะดูต่อถัดลงมาลัทธิอะไรถัดมาลูก นยายานะผู้สถาปนาชื่ออะไรคะโคตมะนะพูดถึงว่าพูดถึงเรื่องความทุกข์การเกิดความเคลื่อนไหวนะว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมมันยังมีชีวิตอยู่นะบวกกับอะไรดูเนื้อหาในเรื่องของโทสะกับความสําคัญผิดว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์มองว่าสองมองว่าสองสิ่งนี้เป็น เหตุแห่งทุกนะฉะนั้นในลัทธินายายะเนี่ยเขาจะเรียนทฤษฎีแห่งความรู้ที่ถูกต้องนะให้แยกออกไงว่าเหตุแห่งทุกเกิดจากอะไรอะไรคือความสําคัญผิดก็คือที่เราหลงมัวเมานั่นเองนะคะแล้วผู้สถาปนาคือโคตมะนะลูกนะส่วนลัทธิโยคะล่ะคะลัทธิโยคะเนี่ยพูดถึงอะไรลูกดูสิการหลุดพ้นด้วยการบําเพ็ญสมาธิใช้บริกรรมด้วยโอมนั่นเองนะอะหลุดพ้นด้วยการใช้บริกรรมที่เรียกว่าโอมนะ,ะดูต่อการอวตารนะคะ การอวตารก็คือแปลว่าอะไรการแบ่งภาคมาเกิดของเทพ,พเจ้านะการแบ่งภาคมาเกิดของเทพ,พเจ้านะคะนารายอวตารคืออะไรลูกดูซินารายอวตารนะมีอะไรบ้างมัตสยาวาตานะะปลาดผลิตหรือบางคนกขอ,อาจเป็นปาราสภารินะคะ,ะช่วยพระมนูสังหารอสูรอ,ยอายะไฮยครีวาคาริวะนะคะที่รักพระเวทไปจากพระพรมเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าถ้าเรามีเวลาถึงจะได้เล่า ที่มาที่ไปให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของการสรุปนะคะอวาตารเรื่องราว เป็นการสรุปเรื่องราวของการอวตารขององค์แต่ละองค์นะอย่างนี้เป็นเรื่องขององค์นารายนะจ๊ะกุรมาวะกุรมาวตารนะคะเออบอกว่าเต่าคืออะไรรองรับเขาสมุดมันทะในพิธีกวนเกษียณสมุดนะวราหาวตารนะคะหมูป่านะอยู่ในรูปของหมูป่าประหารยักษ์หิรัญยาสก่กยากระสะนะคะตรงส่วนตรงเนื้อหาตรงนี้มีอะไรอีกนะระสิงหาวตาวามนาวตาประสุรมาวตารามาวตารนะคะอ่า กฤษราวตานะพุทธาวตานนะคะกัลลกัลยากยาวตานนะอันนี้อยู่ในรูปของบุรุษขี่ม้าขาวนะคะามาปราบนะมาช่วยปราบยุคที่เข็นนะยุคลําบากนั่นเองนะตรงส่วนตรงนี้อย่างที่บอกเป็นเรื่องราวเป็นสรุปเรื่องราวให้นะคะว่านารายท่านองค์นารายเนี่ยอามาตานมาอยู่ในรูปไหนบ้างนะนี่ไงเต่าหมูปา่านน,นรสิงนะมีอะไรอีกพรามหลังคอมบ้างหรือมาเป็นอะไรลูกพระรามบ้างปราบทศกันนะ พระกฤษณะบ้างพระโกตมะพุทธเจ้าบ้างหรือบุุษขี่ม้าขาวสิ่งเหล่านี้คือเป็นการเชื่อว่าพระนาัายณ์ลงมาอวตารในรูปไหนนะแล้วก็มีชื่อเรียกเวลาตามเวลาที่แปลงมาเป็นแต่ละรูปนะคะในช่วงไหนเรื่องไหนแล้วก็บอกว่าทําอะไรบ้างนะผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน